สรุปเธอเอาไงอ่ะจะไปคุยกับตำรวจหรือเปล่ายังอ่ะหลักฐานก็ยังไม่มีคุยไปก็คงไม่ได้อะไรเธอไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวเราช่วยเธอหาหลักฐานเองบางทีถ้าเราไปโน้มน้าวไอ้กายหรือไม่ก็หาทางบังคับไอ้อาเจอ่ะนี่ให้มันไม่ไปซ้อมว่ายน้ำหรอเดือนหน้าจะแข่งแล้วนี่ช่างมันก่อนเถอะนะเรื่องเธอสำคัญกว่าเธอเป็นอะไรปะเนี่ยเอาจริงนะเราว่าเธอเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ไปเลยก็ได้นะไม่อยากให้เธอมาเสียเวลาแล้วก็เราไม่อยากให้เธอมาเสียอนาคตด้วยเราลาออกจากชมรมแล้วทำบ้าอะไรเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเรื่องเธอสำคัญกว่าจะให้เราปล่อยให้เธอเจอเรื่องนี้คนเดียวได้ยังไงยังไงเราก็จะช่วยแต่เราไม่ได้อยากให้เธอช่วยไงฮะเอาจริงนะพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันเพื่อนสนิทก็ไม่ใช่เราไม่อยากจะมานั่งรู้สึกผิดถ้าเธอต้องมาทิ้งอนาคตเพราะเราเนี่ยนะเธอหมายความว่าไงที่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันพูดอย่างนั้นออกมาได้ยังไงก็แล้วที่เราก็แค่อยากแก้แค้นควีนอะมันก็แค่วันไนท์สแตนด์โอเคปะพี่แพงเราว่าถ้าเธอมีอะไรในใจก็พูดออกมาตรงๆดีกว่าถ้าอย่ามาอินกับเรื่องนี้มากได้ปะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เราว่าเธอเลิกยุ่งกับเราไปเลยก็น่าจะง่ายกว่านะจริงน่าจะดีกว่าด้วยเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะกลับไปก่อนได้ปะก็บอกว่าให้กลับไปไงไม่ได้ยินเหรอเธอพูดจริงใช่ปะออกไปโอเคฉันทำตามที่บอกแล้วนะฉันบอกให้เอเทนเลิกยุ่งกับฉันแล้วแน่ใจถ้าไม่เชื่อก็รอดูไปละกันฉันก็พูดได้แค่นี้แหละดีละเอเทนเลิกยุ่งกับแกเมื่อไหร่ฉันจะส่งคลิปหลักฐานเหตุการณ์ในคืนนั้นให้พวกตำรวจทีนี้แหละแกเอาผิดไอ้พวกอาเจได้แน่ๆนี่แกเป็นใครกันแน่ทำไมแกแชร์เขาควีนได้แล้วทำไมแกถึงมีคลิปเหตุการณ์แล้วที่ผ่านมาแกโพสต์รูปใส่ร้ายฉันทำไมฉันเป็นใครเหรอฉันก็ควีนยังไงล่ะ เอาเป็นว่าเรื่องบ้าๆเนี่ยมันจะจบแบบที่แกพอใจหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับฉันนี่แหละทำตัวดีๆละกันแล้วฉันจะช่วยให้แกรอดเองแล้วอย่าบอกใครล่ะโดยเฉพาะตำรวจไม่งั้นฉันจะลบหลักฐานทั้งหมดแล้วแกจะไม่เหลืออะไรไปเอาผิดพวกมันอีกเลยI'm not afraid to die.
จะไม่ยอม